อย่าลืมกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวยลงค่ะที่รักฮะถึงแล้วค่ะครั้งแรกของบ้านใหม่ของเราค่ะนะคะเรามาถึงห้องแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนว้าว welcome to new house ค่ะว้าวนะคะ yes how did they why did they put paintingมาถึงแล้วนะคะทุกคนจะเข้าพาชมก่อนห้องนี้ก่อนเลยจะบอกว่ายังไม่เสร็จเหมือนกันอันนี้คือภาพที่เขามายังไม่เสร็จนะคะตะกร้าผ้าฝั่งนี้เป็นห้องซักผ้านะคะ Red Man Toys or Us ดูไว้เดี๋ยวอ๋อมีอุปกรณ์เพราะว่าที่เนี่ยเราอ่ะมีอุปกรณ์ให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาเช่าคือใช้ได้เลยอันนี้ของเราจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะเป็นวันแรกนี่เป็นห้องครัวค่ะทุกชิ้นเราเลือกสั่นเองนะคะโอ้ไลท์แอทโฮมฮะนี่ดูเซ่มไหมใหญ่มากโอเคอย่าเรามาทางนี้กันบ้างนะคะจะเปิดไฟเลย I want my iPad นี่ค่ะ You know where your bed? That's over there What? นี่ Where's my bed? There Wait, couch? Give us some time to open it up นี่ Maddie, look at this Woo Bed? Yeah. Wait, the couch is my bed? Yay, the couch is my bed. อันนี้เป็นห้องนอนแมดดี้นะคะ But how are we gonna move the table though? Let's see. Macau, you have to move the table to get this on the bed. อันนี้คือฝั่ง I think you should move the table right now. โซฟาตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะปรับเป็นที่นอนได้ซึ่งแมดดี้จะอยู่ตรงนี้ I don't think that Maddie will sleep this chair. I will. แล้วก็นานนี้นะคะเราจะพาไปดูข้างนอกกันค่ะของเราก็จะได้เป็นเหมือน2ห้องนะคะฝั่งนี้อันนี้คือพื้นที่ของเราหมดเลยนี่มีที่กั้นด้วยนี่นะคะด้านนอกกว้างมากทุกคนตอนนี้เช่าได้แล้วนะคะโอเคเราจะไปดูห้องนอนกันค่ะตอนนี้โอ้อันนี้คลอสเซ็ตเสร็จแล้วนี่ตอนนี้จะบอกว่ากลิ่นใหม่มากกลิ่นพื้นกลิ่นอะไรคือแบบเป็นกลิ่นไม้อะค่ะค่ะจีโนไว้ค่ะอันนี้เป็นสำหรับผู้เช่านะคะค่ะนี่ห้องน้ำค่ะเรามาดูห้องน้ำกันค่ะ you two closets yes here too outside tooอันนี้ห้องน้ำนะคะนะคะ Wait, I didn't know this was อันนี้ห้องน้ำค่ะ Holy shit, no, no, no. ทีนี้ไปดูห้องนอนกัน Go to bedroom, Maddy นี่เป็นห้องนอนค่ะ This one's mine อันนี้วิวจากข้างใน Because I found my closet อันนี้ก็คือวิวจากที่เราเห็นนะคะข้างนอกกว้างมากสามารถที่จะวางเป็นเตาบาร์บีคิวหรืออะไรได้เลยสังเกตนะคะว่าห้องอื่นจะมีด้านนอกแค่ห้องเดียวแล้วก็ห้องเขาก็จะมีด้านเดียวแต่ของเราเป็นได้สองห้องเลยนะคะอันนี้คือด้านในที่เก็บของคือกว้างมากเลยนะคะนี่ชั้นบนแล้วก็ไล่ลงมานะคะด้านล่างเก็บกระเป๋าได้แบบเยอะมากนะคะนี่ตอนนี้ 4-5 ใบยังเหลือที่อยู่เลยนี่นะคะสามารถเปิดได้2ช่องเนาะนี่ประหนึ่งว่าจัดงานเพื่อนบ้านใหม่นะคะอาหารสั่ง
น้องๆเขามาฝั่งนี้นะคะก็จะมีที่ล้างจานนะคะทุกคนนี่เลยที่ล้างจาน kitchen aid ด้วยนะนี่เป็นซิงค์นะคะด้านล่างก็จะมีอุปกรณ์ให้เราด้วยนะคะนี่เลยแบบพร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นถังขยะค่ะนี่เป็นช้อนเป็นอุปกรณ์ทั้งนั้นเลยนะคะฝั่งนี้เป็นตู้เย็นนี่จะเป็นชั้นโล่งๆนี่นะคะนี่ก็หมุนได้นะหมุนได้นะอันนี้เปิดได้นะคะนี่เลยกว้างมากนี่นะคะกว้างมากอบพร้อมเป็นเตาไฟฟ้าด้านบนนะคะมีหม้อนะคะนี่นะคะก็เป็นการรีวิวห้องนะคะจะบอกว่าครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เราได้มาพักที่นี่เพราะว่าห้องหนึ่งห้องเพิ่งเสร็จนะคะเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วแล้วก็หลังจากที่เราทำห้องเสร็จแล้วจริงๆอ่ะก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะให้เช่านะแต่ว่าทางเอเจนต์นะคะเขาก็ลงปล่อยลิงก์ไปแล้วค่ะแล้วขนาดห้องเรายังไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้เลยนะก็เดือนที่ผ่านมานะคะมีผู้เช่านะคะมาเช่าแล้ว2รอบด้วยกันค่ะคือจริงๆอ่ะอุปกรณ์อะไรอุปกรณ์นะครบค่ะแต่ว่าบางอย่างอุปกรณ์ตกที่แบบตกแต่งเนี่ยค่ะก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าเราก็ได้ผู้เช่าเรียบร้อยแล้วแล้วเรานะสรุปว่าเราเป็นแขกท่านที่3นะคะที่มาใช้บริการห้องนี้เนาะเราอยู่ที่ใจกลางแคนมอลเลยค่ะแล้วละแวกเนี้ยก็แบบว่าสามารถไปได้ทุกที่เลยนะคะสะดวกสบายมีร้านค้ามีร้านสปอร์ตมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะเลยถ้าจะไปที่แบมก็จากนี่นะคะก็ประมาณ20นาทีเพราะว่ากุ้งว่าพื้นที่แถวเนี้ยนะกุ้งว่าน่าอยู่มากกว่าสมมติว่าเรามาพักนะมาพักที่นี่ทำกิจกรรมแล้วก็ถ้าเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราก็ค่อยแบบขับรถไปหรือปั่นจักรยานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดนะคะตามลิงก์ด้านล่างอ่ะกูให้ลิงก์ตรงนี้ไว้แล้วก็คลิกด้านล่างนะคะลองคลิกเข้าไปดูเลยเนาะถ้าใครสมมติว่าใครหาที่พักนะคะที่แคนมอร์แบมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ไกลกันเลยเนาะก็
ถ้าพักที่แคนมอนเราก็ขับรถไปที่แบร์ประมาณแค่20นาทีเท่านั้นเองประมาณ20นาทีก็ไม่ได้ไกลแล้วก็เดินทางสะดวกนะคะกิจกรรมเยอะมากมายเลยแถวเนี้ยถ้าใครมาอยู่แบบว่าหลายๆวัน1สัปดาห์กุ้งคิดว่าการเช่าที่พักแบบนี้นะคะจะคุ้มกว่าดีกว่าไปพักที่โรงแรมเพราะว่าทั้งห้องเนี่ยเรามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะห้องซักผ้าห้องครัวสามารถทำอาหารได้เลยนะคะแต่ถ้าโรงแรมเนี่ยเราก็แค่ไปพักใช่ไหมแล้วก็ต้องไปซื้ออาหารทานหรือว่าซักผ้าอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เหมือนกับว่าเป็นเวเคชั่นสำหรับครอบครัวหรือคนที่มาพักแล้วแบบต้องการทำอาหารแล้วก็ซักเสื้อผ้าเองอะไรกุ้งว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆยังไงถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดตามลิงก์ได้เลยเนาะจะบอกว่าทางกุ้งเองนะคะกุ้งไม่ได้ดูแลเองกุ้งให้เอเจนต์นะคะเขาเป็นคนดูแลยังไงนะคะก็ขอฝากที่พักไว้ด้วยเนาะนะคะที่แคนมอร์ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วขอตัวไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเลยยังไงก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะบ๊ายบาย